สวัสดีครับมาพบกับในถือเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาแกะกล่องมือถือ Poco C65 นะครับสั่งมาจาก Lazada เมื่อวานเนาะเร็วมากนะครับวันนี้วันที่25วันนี้วันที่26ได้ของละประมาณบ่าย2ไม่ถึงบ่าย3นะครับได้ของละของเร็วนะครับก็สั่งมานะครับเพราะว่าวันไปไลฟ์สดฟุตบอลฟุตซอลกีฬาแห่งชาตินะที่สวนหลวงแล้วก็ลืมมือถือเรียบร้อยนะครับโทรกลับเข้าไปครั้งแรกมันติดนะอีกทีนึงก็จับมันปิดเครื่องนี้ไปแล้วนะคนเราเนาะก็ประมาทเองนะครับไม่ระวังเรียบร้อยก็เรียบร้อยนะครับงานก็งานฟรีเนาะรับบริจาคใหญ่ก็ไม่ค่อยได้นะครับผมไม่ก็ไม่รู้นะลง YouTube ก็ไม่ค่อยมีคนดูนะไม่ไรไปแล้วก็ต้องซื้อนะเพราะว่ามันต้องใช้สำรองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ไปเจอปัญหามันร้อนนะครับมันต้องสลับเครื่องใช้งั้นมันไร้ต่อเนื่องไม่ค่อยได้จริงมันมีผมมี3เครื่องอ่ะอีกเครื่องนึงมันก็แบตบวมแล้วเวลากว่าจะมาซื้อใหม่แทนแบตบวมนี่ก็เลยต้องซื้อใหม่แทนเครื่องที่หายไปก่อนแล้วค่อยมาซื้ออีกทีตัวนี้โอ้อวานมีโปรนะครับเหลือ3ในส่วนลดแล้วก็มีคอยที่แบบเวลาเข้าไปใน Lazada เล่นโกเล่นเกมไปได้อีกก็เหลือ 3,331 บาทนะครับก็นี่นะครับโปโคออกเสียงถูกก่อนนะถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยนะครับกล่องตัวนี้ที่เอาเพราะว่าแรมมันเยอะนะแรม8ลอม256เพราะว่ามันใหญ่ถ้าเวลาไปไลฟ์ไปอะไรเนี่ยไฟล์มันใหญ่นะครับไฟล์วิดีโอมันก็ใหญ่เนาะปึ๊บๆก่อนถ้าเอา128แป๊บเดียววันนี้มันจะหมดมันจะเต็มละมีคลิปเซตให้ด้วยมีอะไรมาคลิปเซตแกดูหน่อยนะเป็นคลิปเซตของ134ถูกป่ะเนี่ยนี่เป็น65ใช้กันได้เหรอมีเคสให้นะครับรอดูนะโอ้เคสก็ดูแข็งแรงนะพลาสติกขอบมนอะไรก็โอเคนะดูได้นี่ก็เป็นแตะหลังแปะอย่างนี้มันจะใส่เคสได้ป่ะเนาะมาครับมาเริ่มมีสัญลักษณ์ของกสทช.นะครับโปโค465เขาผลิตไม่นานเนาะมีถึงเดือนนะครับแรม8ลอม256นะตัวนี้เป็น CPU เป็น Helio มั้งรุ่นไหนว่าลืมไปแล้วเนาะกดสั่งอยู่ก็ลืมอ่านเนาะอ่านแล้วลืมแล้วความแรงก็ไม่ได้มากนะครับกลางๆนะตัวนั้นเฮลิโอตัวนี้80กว่าเนี่ยจำไม่ได้88หรือ85ตัวเครื่องนะซองพลาสติกมาปุ๊กกุจอใหญ่อยู่นะตัวนี้จอ 6.74 นะครับ MediaTek G85 นะกล่อง50ล้านซัพพอร์ตชาร์จไว18วัตต์นะครับแบต 5,000 ก็18วัตต์ก็ไม่ได้เยอะนะไว18วัตต์ตัวที่ผมหายไปมันนู่นมันจะชาร์จได้30วัตต์หรือ33วัตต์จำไม่ได้เหมือนกันชาร์จไวก็ดีครับยิ่งไปไลฟ์สดไปอะไรเนี่ยบางทีถ้าเราแบบไม่มีปลั๊กไฟมีอะไรนะมีเอาไปเสียบปลั๊กชาร์จเนี่ยระหว่างพักก็จะได้น้ำหนักก็จำไม่ได้เนาะดูสเปคบอกแล้วไปดูมาหมดลืมหมดแล้วตัวนี้ให้ที่ชาร์จมานะครับที่ชาร์จชาร์จมาทานมอกรให้เป็นหัวกลมหมดแล้วยิ่งผมไม่ชอบเรื่องหัวกลมเสียบปลั๊กจะเป็นแบบปลั๊กบ้านๆนี่มันชอบหลุดนะแต่เหมือนปลั๊กที่มันให้มาเนี่ยมันแค่10วัตต์นะครับนะตัวมันซัพพอร์ต18วัตต์จริงแต่ไม่ได้ให้ปลั๊ก10วัตต์มาสายชาร์จก็เป็น USB-C นะครับข้างนึงอีกข้างนึงเป็น USB-A นะเสียบกับตัวนี้ของเมียงเลยดีไหมมีอะไรนะครับใส่มามันนูนๆเนาะมีเข็มจิ้มซิมคู่มือ
คู่มือที่ไม่เคยอ่านนะใส่กล่องใส่ไปเขาบอกว่าหลายคนก็บอกว่ามันเหมือนกับไอ้ Redmi 13C เลยนะเออผมเหมือนกันนะเพราะว่าชุดกิฟต์เซตของ 13C ใส่ก็ได้เป๊ะเห็นไหมเคสก็เคสเดียวกันเลยเป๊ะเลยนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเนาะจอนี่ 6.7 แล้วดูนี่ครับถาดก็มาตรฐานเนาะน่าจะสแกนนิ้วตรงนี้นะครับผมพาวเวอร์ถาดใส่ซิมก็เป็นมาตรฐานนะครับ3สล็อต2นาโน1ไมโคร SD ลองเปิดดูนะมีแบตแต่ว่ามีแบตอยู่กล้องอาจจะเขียนแล้วมีแฟลชมีตัวกล้อง50ล้าน AI Camera รอเวลาแป๊บหนึ่งเป็น MIUI 14นะครับภาษาหรือภาษาก่อนภาพชุดอยู่ชุดเลือกประเทศก่อนไทยแลนด์ซิมก็ไม่ได้ใส่นะครับก็สกิปไปเน็ตเวิร์กก็เอาเน็ตเวิร์กที่บ้านจะคอนเน็ตเวิร์กก็มาตรฐานเนาะพวกนี้ก็อาจจะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คโปรแกรมที่มันให้มาเนี่ยก็หลายอันนะโปรแกรมที่มันให้มาก็ไม่ชอบเลยนะแอปที่มันให้มาเนี่ยเราไปลบทิ้งก่อนครับแล้วก็โหลดเพราะตัวเราต้องตั้งกล้องการมาใส่เข้าไปก็จะมีถามพวกนี้แต่ตัวอย่างผมก็จะไม่คอปปี้อะไรนะครับเดี๋ยวมาใส่เองทีเดียวนะเลือกเองมันก็จะถามเกี่ยวพวก Gmail นะครับพอเราใส่เราก็เน็กไปก็จะถามพาสเวิร์ดนะพอใส่พาสเวิร์ดไปนะครับมันก็เดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้ยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับเอ้าพอยืนยันตรง2ชั้นมันเด้งเข้ามาที่ไอ้เครื่องที่ถ่ายคลิปอยู่นะหลุดไปเลยจะต้องมากดอัดวิดีโอใหม่ก็มีอะไรช่วงนี้ก็เปิดบัญชีไปก่อนนะครับถ้าใครมีก็สคริปต์ไปจริงก็เข้าได้นะแต่ต้องไปใส่อยู่ดีนะไม่งั้นสคริปต์ไปเพื่อดูเครื่องก่อนแต่แนะนำก็ใส่ไปเรียบร้อยนะครับมันก็เซตพวกสกรีนล็อกฟิงเกอร์พริ้นอะไรนะครับแล้วก็มีใบหน้าด้วยนะปลดล็อกด้วยใบหน้าก็พอเซตตอนนี้มันใช้พินไปก่อนนะเดี๋ยวใบหน้าอะไรค่อยไปต่อไปเซตต่อนะก็ถามนะ nothing else no thank ไปก่อนนะครับพวกเบสิกโลเคชั่นอะไรพวกนี้ก็ทิ้งเน็กไปก่อนนะอันนี้สคริปต์นะครับไอ้พวกล็อกสกรีนตรงนี้ไอ้พวกพื้นหลังรายวันอะไรพวกเนี้ยมีพวกนี้ให้บางทีเขาไม่เอานะครับบางทีเข้ามานะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวไปทั้งเองนะก็ใหญ่อยู่นะครับนะหน้าจอเครื่องนี้มันยาวขึ้นเนาะกว้างเอาแต่เดียวของเก่าตัวนี้แบตบวมหมดแล้วนะครับผึ่งแล้วเครื่องก็ดูไม่ได้ความ
กว้างไม่ได้ต่างกันน่าจะต่างกันที่ความจอนี่มันใหญ่ขึ้นน่าจะต่างกันที่ความยาวมากกว่าเนาะรอนานอยู่นะตั้งนานแล้วยังอยู่แค่นี้เลยเซตอัพคอมพลีทแล้วนะครับวิสันก็โอเคนะแต่ข้อน้ำหนักเยอะนิดนึงนะความรู้สึกผมทำไมล่ะเราเน้นราคาถูกแรมเยอะราคาถูกนะครับก็ประมาณนี้เนาะมาดูค่าคร่าวๆนะครับเต็มอัปเดตมันก็น่าจะต้องอัปเดตก่อนนี่มันเป็นอัปเดตของมันเนาะตืด about phone ก็เป็นมา IUI 14นะมาก็32จิกแล้วนะครับหรือ256เป็นเวอร์ชัน 14.0จุดหกนะตึ๊บชื่อว่าโปโก้46ปั๊บนี่คร่าวๆนะครับเดี๋ยวต้องไปดูนะมันก็มีแอปหลายอันที่ผมดูแล้วมันแบบอย่างเราไม่ดูเงี้ย Netflix อ่ะผมไม่ดูแล้วผมก็เอาออกนะเดี๋ยวไปไล่ๆเอาออกก่อนนะครับแล้วไปดูว่าไหนที่จะใช้แล้วเดี๋ยวมารีวิวเอาข้าวไปดูนะครับตัวใหญ่กับอย่างเกมเนี่ยผมไม่เล่นอยู่แล้วออกมาไลฟ์สดอย่างเดียวนะไลฟ์สดแล้วก็พวกโซเชียลเล่น Facebook YouTube อ่ะ TikTok อะไรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปเลือกลงอีกทีมันแค่ออกนะมันต้องถอนการติดตั้งนะครับต้องขึ้นมาแล้วถอนนะเมื่อกี้มันเป็นหน้าที่แบบเอาแค่ไปวางเท่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้ต่อตัวที่ไม่ใช้ออกไปก่อนนะขอไล่ๆอันนี้ต่อก่อนหลังจากไล่ลบนะครับก็มาอัปเดตแอปก่อนนะครับอัปเดตแอปที่จำเป็นต้องใช้ก่อนนะเรามาดูว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับหลังจากลองเคลียร์แอปที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะแล้วก็ลองโหลดแอปเข้ามานะครับแล้วก็มันต้องมี MIUI อัปเดตขึ้นมาด้วยนะตอนแรกมันจะเป็น 14.0.7.0 นะครับอันนี้ก็เป็น14ไอ้ตอนแรกมันเป็น 14.0.6 นะตอนนี้ก็เป็น 14.0.7 นะครับอัปเดตก็ตัวเรทอะไรก็ยังเยอะอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้อะไรอัดอะไรนะก็แค่ลงแอปเอาที่มันไม่จำเป็นออกไปนะครับก็นะครับก็ดูปุ๊บเกี่ยวกับโทรศัพท์ข้อมูลอะไรเฉพาะนะครับก็ตัวนี้แรมมันก็8เนาะแต่มันตั้งมาให้ว่าดึงแรมมาได้อีก84นะจริงๆมันสูงสุด8นะครับนะนี่ก็ส่วนขยายความจำนะแรมจริงๆมันคือ8แล้วมันก็ดึงแรมมาใช้อีก8อีกสูงสุด8นะแต่มันเครื่องมันตั้งไว้4เราก็จะเพิ่มก็เพิ่มได้นะครับอันนี้ก็บอก CPU ก็เป็น MediaTek Helio นะครับ G85 ความเร็วก็ประมาณกลางๆนะไม่ได้เร็วมากอะไรก็พอสำหรับไอ้พวกโซเชียลพวกอะไรนะครับราคาประมาณนี้ก็ใช้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าผมลองดูก็ลื่นดีนะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับการใช้พวกโซเชียลทั่วไปแต่คือผมเนี่ยไม่เล่นเกมแล้วนะครับไม่มีอะไรเอาเล่นเกมไม่รู้ครับ MIUI ก็เป็น 14.07 แล้วนะก็ทำให้อัปเดตมากับเครื่องจะเป็น 14.0.6 นะครับก็เกี่ยวกับภายในก็216ก็ถือว่าเยอะนะเดี๋ยวนี้ก็ให้256มาเยอะมากนะครับนะราคาก็ไม่สูง 3,000 กว่าบาทเองเนาะ 3,300 นะครับถ้าไม่มีเหรียญก็น่าจะประมาณ 3,400 กว่า 3,500 นะผมใช้เหรียญครบไปด้วยก็เลยเหลือ 3,300 เหรียญก็ไม่ได้ไปซื้อเลยนะเพราะเล่นเกมก็เก็บเหรียญมาโอเคนะประมาณคร่าวๆแอปที่ผมลงก็เป็นแค่พวกใช้กับโซเชียลธรรมดานะครับ Facebook YouTube Facebook YouTube แล้วจะพวก Lazada Shopee ไว้ซื้อของแล้วก็เป็นพวก Camera File ไว้ไลฟ์สดอะไรพวกนี้นะส่วนใหญ่ผมจะเน้นไลฟ์สดนะครับ
ก็ประมาณนี้เพราะว่าเครื่องเก่ามันหายไปนะก็ลงหลักๆสำหรับพวกนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องลงแคปคัตอีกสักอันเนาะไว้ตัดต่อนะครับแล้วก็เมื่อกี้ไปลองกล้องมาก็โอเคนะกล้องก็ใช้ได้นะกล้องก็ดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างรูปนะรูปที่ถ่ายด้วยกล้องตัวนี้นะครับก็ประมาณอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอตัวนี้ไม่มีการสั่นนะอันนี้ลองเดินถ่ายให้ดูก็จะประมาณนี้อันนี้ผมปิดเสียงไว้นะครับเดี๋ยวมันเสียงมันจะตีกันภาพก็ประมาณนี้เนาะก็ประมาณก็เหมือนมือถือทั่วไปนะครับเหมือนกลางๆทั่วไปเหมือนแอปกล้องนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีซูมดิจิตอลได้มีวิดีโอนะแต่วิดีโอมันเนี่ยจะได้แค่30เฟรมเปอร์เซกนะครับ 1080 30เฟรมเปอร์เซก 720ก็กล้องก็ธรรมดานะสำหรับใครที่อยากได้60ไอพวก60เฟรมอะไรนี่ไม่มีนะครับนะ แล้วก็มีตัวนี้ถ่ายไทม์แลปส์ได้นะครับแต่มันจะวิดีโอเคลื่อนไหวเร็วนะถ้าใช้เมนูภาษาอังกฤษจะเขียนว่า Time Lapse นะครับอันนี้ผมทำก็เลยจะเมนูภาษาไทยก็ถือว่าโอเคนะผมหายากนะครับบางตัวเก่าๆผมเนี่ยมันไม่มี Time Lapse หรือตัวใหม่ก็มีกันแล้วเนาะไม่มี Time Lapse ต้องไปโหลดแอปมาเพิ่มช่วยนะภาพบุคคลภาพกลางคืนอะไรพวกนี้50เมกอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะ50เมกกลางคืนก็ไม่ค่อยได้เลือกเท่าไหร่ครับผมก็ถ่ายภาพธรรมดาบุคคลก็ไม่ค่อยได้เลือกด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับกล้องหน้าก็ประมาณนึงนะไม่อยากโชว์หน้าตัวเองนะครับมี HDR แล้วถ่ายรูปธรรมดาก็มี HDR ตรงนี้เปิดปิดได้นะแต่มันจะออโต้ให้ก็มีนะครับนะก็มีเปิดแฟลชไอ้พวกเบสิกนะครับเป็นตารางลายน้ำอะไรพวกนี้มาโครนะปรับเบอร์อะไรพวกนี้นะครับก็มีแต่มันยังไม่ได้ลองนะครับเพราะว่าถ่ายแค่ธรรมดานะไอ้พวกนั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรตัวกล้องก็คร่าวๆครับตัวกล้องก็โอเคนะครับ CPU ก็ไม่ได้แรงมากแต่ก็ลองจับดูก็ลื่นๆดีนะครับลื่นไม่มีปัญหาอะไรนะครับอะไรมันก็น่าจะอยู่ที่อินเทอร์เน็ตเราด้วยนะครับนะเป็นยังไงช็อปพอดีพวกนี้ผมยังไม่ได้เข้าของครั้งแรกเนาะนะเดี๋ยวเราไปเข้าดูก็เปิดทั่วไปก็กลางๆนะครับนะไม่ได้ไวใช้ได้ขำๆใช้ได้นะก็สำหรับราคานะครับเดี๋ยวจะไปลองไลฟ์สดดูว่าเป็นยังไงนะครับยังไม่ได้ไปไลฟ์ดูแต่ผมลงพวกแคมไลฟ์สดมาละช่วงนี้ปีใหม่ไม่มีแข่งกีฬามีอะไรไหนด้วยนะก็บอกแล้วครับตัวนี้เอามาเน้นถ่ายรูปไลฟ์สดนะครับถ่ายคลิปเล็กๆน้อยเอามาลงโซเชียลนะก็ถือว่าโอเคนะจอใหญ่น้ำหนักแต่น้ำหนักรู้สึกเยอะไปนิดนึงนะสำหรับใครชอบไม่ชอบน้ำหนักก็ผมไม่รู้ว่ารุ่นใหม่ๆนี่มันหนักขนาดไหนนะเพราะจอมันใหญ่ด้วยแต่ก็พอใส่เคสเข้าไปหนักนะแต่เคสแถมดีนะผมรู้สึกว่าเคสแถมดีมากเลยตัวอื่นก็มาตรฐานนะครับเหมือนทั่วไปนะมี USB-C มีช่องอะไรเนี่ยไมโครโฟนนะครับมีช่องเสียบ 3.5 นะปกติช่องลำโพงอยู่ด้านนี้นะกด power อะไรมันก็จะคล้ายๆกันนะสแกนนิ้วก็ตรงนี้นะมีก็มีสแกนนิ้วอะไรก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตก็มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel แนวแฟนเพจน้องจุ๋ยโฟโต้นะครับผมสวัสดีครับ